ะเป็นโทนคลาสสิกนะครับก็คือเน้นแสงสว่างตัดกับฉากด้านที่มืดก็จะทึมๆหน่อยสไตล์คลาสสิกนะครับก็จะทำให้โทนสีเล่นกับแสงเงาได้โดดเด่นนะครับงานสีน้ำมันก็จะมีการถ่ายทำวิธีการตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นนะครับการใช้สีตั้งแต่ร่างงานขึ้นมาอันนี้ต้องคงจะต้องเป็นคลิปเจาะจงนะครับงานสีน้ำมันในโอกาสต่อไปครั้งนี้เพียงนำตัวอย่างมาให้ชมเป็นอันดับแรกก่อนว่าตั้งแต่ช่วงแรกซึ่งใช้เวลามากนะครับในการร่างแล้วก็ลงพื้นแล้วยิ่งพอมาซ้ำรายละเอียดหลายชั้นนะครับต้องใช้เวลามากพอสมควรก็เนื่องจากมีความยาวมากก็คิดว่าน่าจะงานชิ้นต่อไปสีน้ำมันจะต้องถ่ายทำเป็นเจาะจงนะครับเป็นงานเจาะจงแต่ละรูปแบบไปเป็นภาพบุคคลเป็นภาพแลนด์สเคปนะครับหรือเป็นภาพสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็จะต้องเจาะจงแยกไปเป็นงานนะครับก็ส่วนในคอร์สพื้นฐานรวมทุกเทคนิคก็จะมีงานที่ประหยัดเรื่องของพื้นที่เวลาในการถ่ายทำเพื่อจะได้ศึกษาได้ง่ายด้วยแล้วก็จะได้โหลดให้เรียนรู้ได้ง่ายนะครับในโอกาสต่อไปครับ